สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงเรื่องของจีนกับสหรัฐนะครับน่าสนใจนะครับพอดีผมได้ดูช่องข่าว YouTube ช่องหนึ่งนะครับเขาได้สอบถามว่าถ้าหากจีนเนี่ยเกิดทำสงครามนะครับรบกันขึ้นมากับทางสหรัฐนะครับใครจะชนะโดยมีข้อมูลนะครับที่เขาได้อ้างถึงนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ทางการทหารอเมริกันรายหนึ่งเนี่ยได้กล่าวนะครับให้ความคิดเห็นไว้น่าสนใจดีนะครับ เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากสหรัฐและจีนเข้าสู่สงครามกันเนี่ยฝ่ายแรกเนี่ยอาจจะชนะนะครับแต่ก็ได้รับความทุกข์ทรมานจากความสูญเสียอย่างมีนัยยะสาคัญส่วนักข่าวอาทีของรัสเซียนะครับได้โคดคําเจ้าหน้าที่ทางการทาหารหาที่ไม่เปิดเผยนามนั้นเนี่ยในขณะที่กําลังกล่าวถึงว่าปัญหาของจีนเนี่ยไม่ใช่ขีดความสามารถของอาวุธนะครับการป้องกันของพวกเขา แต่มันเป็นการขาดประสบการณ์หรือพูดง่ายคือไม่มีประสบการณ์นะครับของทหารของพวกเขาเจ้าหน้าที่รายนั้นนะครับได้กล่าวว่าในขณะที่สหรัฐเนี่ยมีประสบการณ์การต่อสู้สงครามต่างๆอย่างมากแต่ชาวจีนนะครับกับไม่มีใครเลยนะจริงๆเลยนะครับในขณาดนี้นในกองทัพของพวกเขานะครับนะผู้ซึ่งได้เคยอยู่ในหนึ่งสงครามอะอย่างแท้จริงนะครับก็ใครสนใจนครับก็ไปลงคะแนนโหวตได้นะครับว่า คนส่วนใหญ่ในช่องนี้เขาคิดว่าใครจะชนะนะากสหรัฐนะครับแล้วก็จีนเข้าสู่สงครามกันนะอย่างจริงจังนะก็เชิญได้นะครับเอาละครับการกล่าวต่างๆของเจ้าหน้าที่ทางการทาหารนะของสหรัฐใดนี้เนี่ยก็มีส่วนถูกอยู่มากนะครับในทหารที่ไม่เคยรบจริงย่อมขาดประสบการณ์รบนะย่อมไม่มีประสบการณ์รบอย่างแท้จริงแม้จะฝึกฝนนะฝึกซ้อมมากแค่ไหนนะครับก็ไม่ใช่ของจริง สภาพร่างกายนะครับและจิตใจนะทักษะต่างๆงของทหารนะในสมรภูมิรบจริงเนี่ยมันก็ย่อมไม่เหมือนนะครับในสนามซ้อมรบนะครับประสบการณ์จึงมีส่วนสําคัญมากนะมันรวมถึงทักษะการใช้อาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆให้เกิดความช,นชนานิชานาญในสมรภูมิรบจริงจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเราดูตัวอย่างนะครับนะอย่างที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือรัเสเซีย นะซึ่งขาดการรบไม้มาเยาวนานนะครับในช่วงที่มีการเปิดฉากนะปฏิบัติการพิเศษทางการทาหารในยูเครนนะครับในช่วงไม่กี่เดือนแรกนะครับนะเราจะเห็นว่าข่าวที่เกิดปรากฏออกมาเนี่ยนะทางรัสเซียก็เกิดการสูญเสียนะในเรื่องของทหารเนี่ยไปเป็นจำนวนมากมายเลยนะครับนะในปฏิบัติการพิเศษนะในยูเครนนั้น แต่ขณะนี้นะครับเมื่อเวลามันผ่านมานสองปีกว่าละพู้งง่ายคือทหารรัสเซียในขณะนี้ครับก็ผ่านการรบเนี่มายาวนาน,นกว่า2ปีทหารรัสเซียก็เกิดการปรับตัวที่ดีขึ้นพูดงง่ายก็คือเก่งขึ้นนะมีความสามารถมากขึ้นนั่นเองนะจากประสบการณ์จริงในสมรภูมิรบแล้วท่านคิดอย่างไรครับนะถึงข่าวนี้นะครับว่าจีนนะครับถ้าเข้าสู่สงครามกับสหรัฐนะครับ อาจจะขาดประสบการณ์รบจริงคือจุดอ่อนหรือไม่ถ้าใช่นะครับจีนต้องแอคทีฟมากกว่าปัจจุบันแล้วนะถ้าหากนะครับวันหนึ่งเนี่ยต้องเข้าสู่สงครามกับสหรัฐในที่สุดนะครับนะจึงจะเรียกว่าแก้จุดไขจุดอ่อนไปได้อันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่นะครับของทางการอาหารสหรัฐนะครับได้ให้คำวิพากษ์วิจารณ์ไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ